คุณซื้อสร้างรถมาในราคา5ล้านกว่าคุณเอาไปซ่อมอีกล้านกว่าบาทสมมติมาให้พี่ใหญ่ซ่อมล้านกว่าครับคุณซ่อมเสร็จไม่เกิน7ล้านครับราคารถอยู่20ล้านคุณนำไปขายโดยชี้แจงบอกว่ารถชนมาประมาณเนี้ยครับถามว่า17ล้านถูกกว่า3ล้านคนซื้อไหมคนซื้ออยู่แล้วควรซื้อแน่นอนซื้อพอซื้อเสร็จส่วนต่างที่คุณได้ก็คือ10ล้าน10ล้านเนี่ยครับทำไมผู้จัดการประกันภัยคนนี้ถึงได้รวยคุณหาเงิน10ล้านได้ภายใน10วันก็แสดงว่า10วันนี้สามารถหาเงินได้10ล้านเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับไม่ยากครับไปครับทุกคนไปหาทางพี่ใหญ่ V10 กันเลยครับผมพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องรีบมาเลยพี่มาเรื่องอะไรเอ่ยเห็นพี่โพสต์ภาพ Ferrari F430 Scuderia ใช่ครับ5ล้านกว่าใช่ไหมพี่ใช่ครับก็เป็นดราม่ากันอยู่ตอนนี้แล้วก็ครับหลายคนก็ถามกันมาเยอะมากครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มครับแต่คลิปนี้มีคำตอบเราจะเฉลยในคลิปนี้กันครับครับผมทำไมราคามันถูกจังอ่ะ รถคันนี้เป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุนะครับครับแล้วก็บอกกันเลยครับว่าเป็นรถที่ประมูลเป็นซากรถออกมาครับแล้วก็นั่นแหละครับอันนี้ถ้าเกิดพี่ใหญ่เอามาทำเองอะประมาณเท่าไหร่พี่ค่าซ่อมเนี่ยคันนี้จะอยู่ที่ประมาณถ้าเกิดมาซ่อมที่ V10 ประมาณล้านกว่าบาทครับก็ถือว่าไม่แพงนะ ก็ไม่แพงครับครับผมอันนี้รถในตลาดเขาซื้อขายประมาณเท่าไหร่อะพี่ประมาณ20ล้านครับคันนี้เป็นสกูเดเรียแท้รถแท้ด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็มีดราม่ากันอยู่ว่าซ่อมคุ้มไหมซ่อมดีไหมเดี๋ยวเราจะมาดูเริ่มต้นกันดีกว่าว่าทำไมถึงรถคันนี้มาอยู่ตรงนี้ครับและในตลาดเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวพี่ใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยพี่เริ่มต้นนะครับคันนี้เนี่ยเกิดความผิดพลาดของผู้จัดการประกันภัยนะครับครับโดยปกติครับรถพวกนี้จะไม่ค่อยออกสู่สายตาของคนทั่วไปใช่ใช่เพราะรถพวกนี้ส่วนมากนะครับผู้จัดการประกันภัยเจ้าหนึ่งนะครับเจ้าดังนะครับก็บอกกันเลยครับก็จะนำรถพวกนี้ไปประมูลในกลุ่มแคบๆของเขาโดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะครับครับประมูลแล้วก็ให้เสนอราคาสูงสุดส่วนตัวเองก็จะรู้ราคาอยู่แล้วครับแล้วก็ไปรับราคาของนายกแล้วเอาราคาตัวเนี้ยไปบอกนายขอให้นายขอซึ่งเป็นพวกของตัวเองอ่ะครับอัพราคาขึ้นไปอ๋อครับพออัพราคาขึ้นไปปุ๊บก็แสดงว่านายขอก็ต้องได้รถใช่มั้ยครับครับพอได้รถปุ๊บก็เอาส่วนต่างมาให้ผู้จัดการประกันภัยครับซึ่งผู้จัดการท่านเนี้ยก็อยู่ในมีคอนโดหรูอยู่กลางกรุงครับนะครับแล้วก็บอกต่อเลยครับคันเนี้ยมันหลุดเฟรมเค้าครับพอหลุดเฟรมปุ๊บก็เข้าสู่ลานประมูลครับพอเข้าสู่ลานประมูลเราจะอธิบายเลยครับว่าเขาได้ยังไงแต่คันเนี้ยพอมันหลุดปุ๊บทุกคนจะเห็นภาพเลยว่าคุณหาเงิน10ล้านได้ภายใน10วันก็แสดงว่า10วันนี้สามารถหาเงินได้10ล้านเลยใช่มั้ยพี่ใช่ครับไม่ยากครับต้องทำยังไงบ้างพี่เบื้องต้นนะครับปกติตรงเนี้ยจะเป็นรายได้พูดง่ายๆเป็นรายได้หลักของผู้จัดการคนนี้เลยครับผมแต่อยู่มาวันนึงรถคันนี้สู่หลุดออกสู่ตลาดครับมันก็เลยทำให้ผู้จัดการท่านนี้ไม่มีส่วนต่างที่จะได้ออกมาครับมันก็เลยเห็นราคาที่เขาเกิดการซื้อขายกันจริงๆครับซึ่งปกติโดย Ferrari 430 Scuderia ครับราคาซื้อขายจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านอันนี้ขนาดรถแบบเกือบ20ปีใช่ป่ะพี่ใช่ครับเนื่องจากคันนี้เป็นแรร์ไอเทมครับและคันนี้จดทะเบียนเป็น Scuderia แท้ครับผมซึ่งบอกกันเลยครับคนที่ซื้อไปอ่ะก็ซื้อพูดง่ายว่าอาจจะไม่คืออาจจะฟุกครับแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะครับว่ามันเป็นส่วนต่างเราจะเริ่มคุยดีกว่าครับว่าส่วนต่างอะไรยังไงครับเริ่มจากคันนี้นะครับราคาซ่อมปกติอ่ะครับจะอยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทถ้ามาซ่อมที่พี่ใหญ่ครับแล้วก็เราก็สามารถจบให้ได้ภายใน10วันเพราะ Ferrari 430กับ430 Scuderia ข้อแตกต่างกันอย่างเดียวก็คือว่าตัวถังต่างกันครับเครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันครับทุกอย่างเหมือนกันหมดครับฉะนั้นคันนี้ก็ซ่อมแค่บอดี้พายข้างนอกแล้วบอกเลยครับตัวนี้ก็ถ้าจะเป็นไฟเบอร์ทั้งคันอยู่แล้วครับพี่ซึ่งมันหมูมากๆครับครับทุกคนลองคิดดูนะครับคุณซื้อสร้างรถมาในราคา5ล้านกว่าคุณเอาไปซ่อมอีกล้านกว่าบาทสมมติมาให้พี่ใหญ่ซ่อมล้านกว่าครับคุณซ่อมเสร็จไม่เกิน7ล้านครับราคารถอยู่20ล้านคุณนำไปขายโดยชี้แจงบอกว่ารถชนมาประมาณเนี้ยครับถามว่า17ล้านถูกกว่า3ล้านคนซื้อไหมคนซื้ออยู่แล้วควรซื้อแน่นอนซื้อพอซื้อเสร็จส่วนต่างที่คุณได้ก็คือ10ล้าน10ล้านเนี่ยครับทำไมผู้จัดการประกันภัยคนนี้ถึงได้รวยอ๋อโอเคโหแสดงว่าราคาก็ต่างกันเยอะเลยนะเนี่ยใช่ครับใช่ครับผมเพราะว่าผู้จัดการประกันภัยคนเนี้ยเขาไม่เอาแค่รถซุปเปอร์คาร์อย่างเดียวเขาเอารถเบนซ์รถ BM ครับหรือว่ารถญี่ปุ่นเขาจะเอาราคาต่างๆที่เขาได้รับรู้มาจากการประมูลนะครับไปบอกนายขอพรรคพวกของเขาเพื่อให้ใส่ราคาที่สูงกว่าหน่อยนึงเป็นไปไม่ได้หรอครับราคาพวกนี้ที่คุณจะเฉือนกันได้ด้วย
ไอ้คนเนี้ยได้บ่อยๆครับพี่ครับพี่แล้วก็ได้บ่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับว่าผู้จัดการประกันภัยอะครับจะมีรายได้ผ่อนคอนโดเดือนถึง 40,000 ถึง 50,000 ครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าบริษัทอะอาจจะมีอะไรที่ให้มาครับครับโหก็สรุปง่ายๆเลยคือ430สกูเดเลียจบแล้วไม่ข้าม10ล้านหน่วยพี่ไม่ข้าม7ล้านมากกว่าครับโหไม่ข้าม7ล้านเราไม่คุยกันว่าข้าม10ล้านเราคุยว่าไม่ข้าม7ล้านโอ้โหแล้วซ่อมจบภายใน10วันก็เท่ากับว่าคุณหาเงิน10ล้านได้ภายใน7วันซึ่งบอกเลยครับว่าจากที่เราขึ้นรูปสไลด์ให้ดูเรื่อยๆครับรถคันนี้เกิดเหตุแค่ตกข้างทางไปแล้วก็บอกเลยครับคันนี้เป็นคนละคันกับที่ไปตกข้างทางที่เกษตรนวมินทร์คันนั้นมัน430ธรรมดา430ธรรมดาใช่ครับแต่คันนี้เป็นสกูเดเลียสกูเดเลียแท้ด้วยเป็นสกูเดเลียแท้ด้วยซึ่งบอกเลยครับเป็นแรร์ไอเทมแล้วก็บอกมากในไทยน้อยมากครับครับผมซึ่งบอกเลยว่าคนที่ได้ไปนะครับใช้คำว่าถูกหวยยังได้แค่6ล้านนะครับใช่ๆๆพี่แล้วถูกหวยยังต้องเสี่ยงด้วย อันนี้ก็ไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยก็ไปซื้อคันนี้มาแล้วก็มาซ่อมซึ่งราคาแบบนี้ครับและในวงจรวัฏจักรครับรถซุปเปอร์คาร์ก็มีอย่างนี้เยอะมากครับโหงี้สมมุติซื้อ7ล้านจบกับพี่ใหญ่ซ่อมเสร็จปุ๊บไปขายถูกๆสัก13ล้าน14ล้านก็ได้เนาะมันก็ควรจะมันได้อยู่แล้วครับแต่จริงราคาควรจะอยู่มา17ล้านครับโอ้โหกำไรเน้นๆเลยนะพี่ก็ไม่เน้นครับก็เหลือแค่มา10ล้านครับก็สบายๆก็อย่างที่บอกครับว่าหลายคนอย่าเชื่อมั่นว่าไปซื้อรถกับเต็นท์ใหญ่เต็นท์มีชื่อเสียงหรือเต็นท์มีอะไรบอกเลยครับมีเต็นท์บางเต็นท์ซื้อรถสวมทะเบียนมาขายก็มีโอ้โหก็มีใช่ไหมพี่ไม่มีได้ยังไงกันพี่ใหญ่ลองอธิบายคร่าวๆนะครับรถคันหนึ่งชนมันเละและคุณไม่ได้ซ่อมจริงทำไมรถออกมาเสร็จแล้วสวยมากเลยครับครับอ๋อก็สวมก็บอกกันเลยมีรถมีฟอร์ดลี่อยู่คันหนึ่งพี่ใหญ่ไม่ขอเอ่ยรุ่นแต่บอกเลยว่าชนโดนเละตัวถังนะครับครับพี่แต่ปัจจุบันคันนั้นก็ออกมาวิ่งสู่ถนนแล้วใช้งานปกติใช้งานปกติแล้วและวันนี้ก็ถูกยึดเรียบร้อยแล้วครับพี่ครับพี่แล้วก็บอกกันเลยว่าเต็นท์รถเจ้านั้นพี่ใหญ่ก็ไม่แน่ใจว่ายังอยู่ดีไหมครับพี่แต่ที่แน่ๆคือคันรถเฟอร์รี่คันนั้นน่ะถูกตำรวจพิสูจน์หลักฐานยึดไปเรียบร้อยแล้วครับเราบอกใบ้อีกหน่อยหนึ่งครับคันนั้นเป็นคันที่เร็วมากๆเลยครับแต่ไม่บอกแล้วกันว่ารุ่นไหนไม่บอกแต่บอกว่าเร็วมากๆคันนั้นโดนเข้าเล่นกระถางครับครับผมและคนที่ซ่อมรถคันนี้ก็บอกเลยว่าสวมโดยการใช้วิธีตอกเพจลงไปก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆในของน้องบอลนะครับเราจะให้ดูว่าเขาตอกเขาเอาเลขถังใส่ยังไงเขาใส่อย่างนั้นนะครับอ๋อเราเคยทำคลิปกันแล้วเนาะใช่แต่ว่าตำรวจไทยก็รู้ครับครับผมสุดท้ายวันนี้รถก็อยู่ที่ตำรวจครับครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่ใหญ่เกี่ยวกับ430สกูเดเลียคันนี้บอกเลยครับซ่อมไม่ยากครับจบไม่ยากครับครับถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากที่จะซ่อมรถพวกนี้ขออย่างเดียวว่าคือซ่อมให้ถูกต้องครับแล้วก็มีความรู้ครับผมเอ้ยผมถามเพิ่มพี่ใหญ่พวกรถซุปเปอร์คาร์เนี้ยมันมีแบบนี้เยอะไหมเยอะมากครับเยอะมากใช่ไหมล่าสุดจะเอาเป็นสมมุติเป็นปอร์เช่ครับพี่911ก็ชนไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับพี่ซึ่งบางทีก็ไม่ออกข่าวครับอย่างแมคคาเรนก็มี 720S ชนคันหนึ่งที่ชนที่ทางเหนือที่ไปทริปกันชนคู่อ่ะ 650S เปิดประทุนซึ่งใครวันนี้เนี่ยขับ 650S อยู่ก็ลองดูรถตัวเองครับร้อนๆหนาวๆเลยนะไม่ร้อนๆหนาวๆก็คันนั้น 650S เปิดประทุนก็ไปชนอยู่ที่ทางเชียงรายครับพี่ก็หน้าหายไปเต็มๆแต่อยากรู้ว่าแต่ไม่เคยได้ยินข่าวเลยนะไม่เคยได้ยินข่าวเลยก็เขาเงียบกันโอ้โหอย่าง 720S ก็ตกข้างทางครับพี่ก็บอกก็เลยคันนั้นก็หนักเหมือนกันหนักเหมือนกันก็ลองไปดูได้ครับส่วน 650S เนี่ยมันดูก็เป็นตัวสไปเดอร์ด้วยครับพี่โหแสดงว่ารถพวกนี้มันก็ชนกันเยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยชนเยอะไม่ออกข่าวออกข่าวก็เงียบไว้โอ้โหสุดยอดทำให้คนที่เป็นผู้บริโภคอะครับก็มักที่จะไม่รู้เพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยบางคนเพิ่งก้าวเข้ามาเล่นซุปเปอร์คาร์ไว้ใจเต็นท์รถแต่เต็นท์รถก็ยังไม่ไว้ใจตัวเองในราคาเจอของถูกปุ๊บก็ต้องซื้อใช่ใช่เลยใช่เลยได้เลยเดี๋ยวพี่ใหญ่ฝาก V10 หน่อยพี่ V10 นะครับทำทุกอย่างเกี่ยวกับรถนะครับอยากหล่ออยากแรงอยากดังอยากสุดนะครับจบได้ที่ V10 กระดาษฝากกดไลค์กดแชร์ V10 กระดาษด้วยครับได้เลยวันนี้ขอบคุณมากครับนี่ครับทุกคนคลิปนี้ก็มาหาพี่ใหญ่นะเห็นพี่ใหญ่แกเพิ่งโพสต์ตัว430สกูเดเลียไปผมก็เลยรีบมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วถ้าเกิด430สกูเดเลียมาอยู่ที่นี่ผมจะมารีวิวเป็นคนแรกให้ดูนะเพื่อนนะใครชอบกดแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบายPush the fucking pack off of the porch or break a pound down. Hit the scrap if it happens to blow it.